ครับสวัสดีครับนี่เจอช่างแมวช่างโนครับวันนี้นำเสนอการตรวจเช็คซ่อมแอร์อินเวอร์เตอร์ยอร์กนะครับมีปัญหาเปิดใช้งานแล้วไม่เย็นนะครับอันนี้ให้ช่างโนปีนด้านนอกนะอินเวอร์เตอร์รุ่นนี้นะครับอะไรรุ่น GIGEA 12 F S ขีด AA T 2 H นะครับไอ้2ครับ11,323.40 BTU ตีไว้ไม่เกิน12,000นะครับตอนนี้ก็ช่างโนก็อยู่ตรงโน้นนะครับหลังคามีปัญหานิดนึงครับแตกร้าวอยู่เหยียบไม่ได้ก็ท่านี้ใส่ข้อต่อวัดน้ำยาดูมีน้ำยาไหมน้ำยาปรากฏว่าไม่เหลือนะครับแอร์ไม่เกิน7 ปีนะพี่ไม่เกิน7 ปีนะขอจับกระแสดูนิดนึงโน้แกะน้ำยาเหลือน้อยอยากจะรู้ว่าตอนมีน้ำยาเท่าไหร่น้ำยาไม่มีเหมือนน้ำเหมือนช่างแมวน้ำยาด้วยอันนี้มี L มี N แล้วก็มีคำว่า S นะครับของรุ่นนี้จับหน่อยให้หนูโอเคเราดูกระแสแอมป์กันว่าสปีดเท่าไหร่จับลายเลยสำหรับช่างแมวจับลายน้ำยาก็ไม่ลงศูนย์นะครับไม่ลงไอ้นั่นเอาตั้งไว้แล้วเนี่ย20 แอมป์อ่ะนี่ขึ้นกดดิเดี๋ยวเปิดไฟทำไมอ่ะโอเคกระแสอยู่ที่2 แอมป์เปิดไฟอยู่เลยไม่เคยใช้นี่คลิปแอมป์รุ่นนี้โอเคดันเดียวไม่ได้อยู่แล้วอย่างนี้ต้องปิดทุกคนปิดแอร์ครับปิดแอร์ปิดเบรกเกอร์เลยครับปิดแอร์เบรกเกอร์ก่อนดูน้ำยาย้อนเท่าไหร่ยืดหล่นหายน้ำยาย้อนกลับมีอยู่นะมีอยู่หน่อยเดียวมีไม่เยอะ60อยู่ R อะไรวะดูดิ R เท่าไหร่ท่าน60นะน่าจะซึมออกนะ410 410ด้วยโอ้โหต้องปล่อยทิ้งหมดเลยแวคคัมเติมน้ำยาตัวใหม่พี่ปิดรอบนึงนะลองกดรีโมทดูครับยังติดอยู่ก็ลองปิดทีละตัวแล้วก็ได้ครับย้อนกลับนะ70ไม่60กว่า65 PSI นะครับน้ำยาเป็น410ด้วยโอเคทำเลยนะตอนนี้ก็อยู่ตรงท่อรั่วพอดีเลยอันนี้ก็มีปัญหานะครับ มีนกเชื่องมากนะครับเชื่องเลยฟักไข่ป่ะท่านดูก่อนดิไข่มีไข่แบบเนี้ยไม่บินเลยนะครับเขาถ้าอย่างเงี้ยมันมีไข่แล้วฟักอยู่ลูกใครมาทำอะไรมันก็ไม่สนใจแล้วนะหวังลูกมันช่างโนเขารู้ถึงท่านมองเห็นไข่ป่ะช่างแมวเราคนจับนั่นแหละช่างแมวอะไรเราก็เราทำตรงรางนกก็อยู่ตรงส่วนนกสิบ้าป่ะนั่นบ้าเลยมันก็แก่นี่มันก็เดี๋ยวครับตอนนี้ช่างโนบอกว่าอยากจะดูบอร์ดคอยล้อนะเป็นยังไงตอนนี้บริษัทเพิ่งเปลี่ยนไปนะครับบอร์ดโอ้ไม่มีอะไรกันเลยว่ะโอ้ไม่มีฝาครอบด้านบนนะครับข้อเสียนะครับขาปลามี3ตัวนะครับเท่าที่เห็นมอเตอร์มีซัพพลายแยกเนาะมีซีมีรีเลย์เนาะแถวนั้นอยู่ด้านล่างนะครับประมาณนี้นะครับบอกของรุ่นนี้ตากแดดด้วยได้โอเคฉีดน้ำต้องระวังนะเนี่ยอ๋อมันมียางกันอยู่แต่ว่าฉีดโอ้ถ้าอันนี้ไม่มีทางกันอย่าฉีดขึ้นข้างบนเวลาล้างนะครับให้ฉีดลงด้านล่างโอเคฉีดขึ้นข้างบนอาจจะเรียบร้อยก็ได้ครับก็แกะไฟแล้วนะแกะดูคอยด้านในนิดนึงไหมครับสะอาดเกลี้ยงเก่านะครับไม่มีแม้กระทั่งฝุ่นฝุ่นไม่มีเลยครับ ล้างไปบ้างเพื่อนล้างไปแล้วไม่ได้ใช้ครับดูนะครับโอ้โหมันนั่งแป๊บเดียวยังร้อนแต่หนูก็ร้อนนะครับนกก็ร้อนนะครับแต่ก็ต้องทนทั้งสองฝ่ายครับตอนนี้พิสูจน์ระหว่างช่างหนูกับนกใครจะทนกว่ากันแกดูตรงชุดบานแฟนะครับชุดนี้ก่อนเช็คบานแฟให้หมดตรงในท่อห้องงอเนี่ยรอแป๊บนึงครับตอนนี้พิสูจน์กันระหว่างนกเขานะครับกับช่างหนูหลังคามันจริงยังไงวะเนี่ยแม่งดู
อ้าวช่างรู้เรื่องอะไรเนี้ยนกยังอยู่นะครับยังทำบาดอะไรคนละสวยขออภัยหักพงดีปะพงดีสวยสวยนี่สวยไม่อยู่หามั้งแล้วงานเนี้ยเนี่ยที่มาต่อมาตรวจสอบรอยโค้งนะครับเอาอัดก็ไปอีกโว้ยใครมันจะออกก็เหลือแค่นั้นโอเคอ่ะทางนี้นะเอาข้าวไปข้างล่างร้อนอุ้ยร้อนโอ้โหทางแมวนี่ดูนี่ก็รู้แล้วมันไม่ออกไม่มีคราบเลยนะครับเรื่องแล้วมันหายไปไหนวะมันอาจจะไปอีกก็ต้องปล่อยน้ำยาเดิมทิ้งแวะค่ำเติมน้ำยาใหม่นะมีทางเดียวสี่หนึ่งศูนย์นะครับสี่หนึ่งศูนย์เดี๋ยวเชิญมาเปลี่ยนน้ำยาผมมี125อยู่โอเคปล่อยน้ำยาออกนะครับ125ทั้งแมวมี R32ผสมกันปล่อยทิ้งนะครับโอเคครับนี่เราก็เตรียมเครื่องแวคคัมนะครับเอาน้ำยามา2นะครับโอเคเดี๋ยวแวคคัมแป๊บนึงครับเราให้จับกระแสดูทีนะครับส่วนนกเราก็ยังอยู่นะครับเมื่อกี้บินมาเพิ่มอีกตัวหนึ่งบินไปไหนแล้วไม่รู้หัวมันบินเข้าหาช่างเลยเมื่อกี้ค่ะโอเคครับนี่เราก็แวะข้ามแล้วนะครับติดลบแล้วเนาะรอดูก่อนนะครับเห็นไหมนะไม่เห็นโอเคเดี๋ยวอาบน้ำยาแล้วเดี๋ยวเพิ่งดิเอาเลยแล้วผมอาบน้ำยาไปเพื่อจะเช็คดูอีกทีนะดูสองชั้นว่าเดี๋ยวเดี๋ยวฉันออกไปขอจ้ะขอไปบ้างสิเช็คด้วยผมไม่ต้องทายฉันหนูเป็นพระเอกไงฉันไม่เอาเป็นผู้ร้ายต้องปิดแฟลชเลยท่านเราลืมเมื่อกี้บอกให้เปิดแฟลชเองนะเขาบอกว่าไอ้สองคนนี้มันทำอะไรกันนะทะเลาะกันอ่ะน้ำยาไปให้หมดแม็กเลยเต็มไปหมดทั้งแล้วสุดแล้วให้มันไหลเข้าไปสุดแล้วโอเคก็เช็คขออภัยนะแฟนทีนะแฟนนั้นทีนะไม่ได้มารบกวนนกก็ยังอยู่นะครับความอดทนสูงมากนะครับในการฟักไข่นะคิดว่าสองทั้งวันเลยไม่มานอนตรงนี้เลยนกจ๋านกจ๋านกเขาสวยมากนะครับถ่ายนี่ถ่ายนี่โอ้ยงานบินไปแล้วงานงายนกสวยมีไข่ป่ะมีสรุปน่าจะมีไข่นะให้หนูเห็นหรือเปล่าไม่เห็นแล้วซึมดูมาเบื่อให้ดูมาอย่าไปยุ่งมันไข่เราไม่รู้บินไปเห็นผมแล้วช่างแมวเป็นคนทำเดี๋ยวก็มาโอเคขอให้หน่อยได้ป่ะไม่รู้นะเนี่ยสี่มีไหมไม่มีออกเองอ่ะมันเยอะมันร้อนมันเดือดป่ะตากแดดไม่ค่อยได้เปิดออกเองเพราะมันตากแดดมันใช้บ่อยๆนะครับโอเคเปิดแอร์ทีนะครับเออเปิดละจะจับกระแสด้วยก่อนเสียงเรต่อฮะมีอีกแปนไหมเสียงมีเสียงอีกแปนเปิดไหมไม่มีเสียงเนาะอ่ะจะกระแสท่านเท่าไหร่เดี๋ยววัดไฟพันด้วยนะเท่าไหร่เปิดใหม่ตั้งแล้วนะศูนย์อยู่เท่าไหร่บางก็ดีสี่โอเคอ่ะทำงานแล้วโอ้ปิดเก็บน้ำยากันเริ่มดูตั้งไว้1,000อยู่เริ่มดูดน้ำยาแล้วนะครับเท่าไหร่มัน AC หรือ C เอามาให้ดูหน่อยกลับด้านนั้น DC ว่ะเป็นลบอ่ะเขียวเป็นลบนะแดงเป็นบวกนะครับ N เป็นบวกเหลืองเป็นลบนะฮะรุ่นนี้21กระแสละ3แอมป์21 3ประมาณนี้นะครับพัน DC อ่ะ
ดูแอมให้หน่อยดูพันโอ้โหกระแสเท่าไหร่ฮะแอมสี่แอมแล้วสี่แอมครึ่งป่าป่าที่เพจเท่าไหร่นี่ดูถ่ายเฉยฮะเท่าไหร่ CM เหรอไม่พี่กัดสูงสุดเท่าไหร่นี่ไง 9.5 มองไม่เห็นวะกัดสูงสุดนะครับ 9.5 แอมป์นะเวลาประหยัดไฟก็ 3.7 แอมป์นะโอเคครับตรงน้ำยาก็เราดูประมาณ30นะครับ130 psi นะครับ130โวลต์ดูกระแสตอนนี้ก่อนตอนนี้5แอมป์4นะคือเลนส์นี่คือกระแสเกินหรือเปล่านะครับกลับร้อนเลย 4.7 4.07 นะครับแต่ก็ล้นแม็กสูงสุดนี่ 9.5 นะครับช่างแม็กก็เติมมาตรฐานนะครับไม่เกิน130-140นี่แหละตอนนี้130 psi อยู่ใส่เทอร์โมวัดความเย็นหน้าแอร์ด้วยนะครับนี่เปิดหน้าต่างอยู่นี่ลงเพิ่งใส่ได้28อยู่รอสักพักต้องปิดห้องก่อนนะครับลงเรื่อยๆนะ27นะครับน้ำยาระดวดก็อยู่ที่130นะครับ30 psi กระแสตอนนี้เท่าไหร่5.2830นะครับโอเคแล้วพอแล้วเริ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเพิ่มเรื่อยๆโอเคครับตอนนี้สปีดสูงสุดแล้วนะครับเหลือดูอยู่ที่120 psi นะครับน้ำยากระแสมาดูกระแส5.92นะครับ2.3ไม่เกิน6แอมป์นะครับพอแล้วกรอบแล้วนะครับลงไปแล้วเดี๋ยวสักพักคงจะมานะครับถ้าเราไม่มานี่ก็บาปมาเนี่ยก็นกก็ต้องกลับรังอยู่แล้วโอเคตอนนี้ตอนนี้หน้าแอร์ 21.2 นะครับยังไม่ได้ปิดกระจกนะครับตอนนี้จะมีลายวงจรนะครับได้จำตรงฝานี่นะครับก็ใครต้องใช้ถ่ายเก็บไว้นะครับเสร็จแล้วตอนนี้หน้าแอร์ก็วัดไว้ก็เท่าไหร่20.9นะครับโอเคแล้วแหละต้องรอสักพักนะครับพอดีห้องเพิ่งปิดนะครับโอเคชั่วโมงนอนลองแอร์นะครับเย็นเป็นการทดสอบแอร์โดยตรงโอเคครับใช่ไหมครับก็เขาจะเป็นทางการตรวจเช็คซ่อมแอร์บ้านอินเวอร์เตอร์ของยองนะครับก็ว่ายิ่งมีประโยชน์กับประชาชนทั่วไปและช่างเก่าใหม่ในการตรวจเช็คซ่อมลูกค้านะครับสวัสดีครับสู้ๆครับขอบคุณครับที่รับชมผลงานเย็นคุณคนดีเย็นนะฝึกไว้หนาวหนาวหนาวนี่มีหลับนี่มีหลับ